5. อากาสานัญจายตนะฌานปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องอากาสานัญจายตนะฌาน336ที่เรียกว่าอากาสานัญจายตนะฌานอากาสานัญจายตนะฌานอากาสานัญจายตนะฌานเป็นอย่างไรผมนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุอากาสานัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดมนัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เรียกว่าอากาสานัญจายตนะฌานผมนั้นบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดมานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงอยู่เมื่อผมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการประกอบด้วยรูปฌานก็ปรากฏขึ้นผู้มีอายุทั้งหลายครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาหาผมด้วยฤทธิ์แล้วได้ตรัสดังนี้ว่าโมคคัลลานะผู้เป็นพราหมณ์โมคคัลลานะผู้เป็นพราหมณ์เธออย่าประมาทอากาสานัญจายตนะฌานจงดำรงจิตไว้ในอากาสานัญจายตนะฌานจงทำจิตให้เป็นหนึ่งผุดขึ้นในอากาสานัญจายตนะฌานจงตั้งจิตให้มั่นในอากาสานัญจายตนะฌานต่อมาผมนั้นบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงอยู่ก็บุคคลเมื่อจะพูดให้ถูกพึงพูดว่าถึงความเป็นผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่อากาสานัญจายตนะฌานปัญหาสูตรที่5จบ